ขณะที่สถานการณ์ราคาน้ำมันนั้นก็ส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องสินค้าซึ่งกลัวว่าจะมีการขึ้นราคาทางการก็เลยสั่งตรึงเรื่องของราคากันแล้วนะครับ นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับได้เปิดเผยว่าขอให้ผู้ผลิตสินค้าอุปโภ,โภคและบริโภคเนี่ยตรึงราคาสินค้าครับเพื่อบรเทารบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนล่าสุดก็พูดคุยกับห้างค้าปลีกค้าส่งร้านสะดวกซื้อและห้างท้องถิ่นนะครับพบว่าปริมาณสินค้าก็จะมีพอเพียงนะฮะในการจัดส่งก็เริ่มกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติกันแล้วและไม่มีปัญหาในการจัดส่งสินค้าไปยังสาขาที่อยู่ในพื้นที่น้ําท่วม คือจะเห็นการ่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้าแพงเกินจริงก็โทรสายด่วนได้ที่1569นะครับขณะที่การแก้ไขปัญหาไข่ไก่ตกต่ำฮะล่าสุดได้จับมือกับปั๊มน้ํามันเชลรับซื้อไข่ไก่ห0 0 0 0นฟองครับแจกประชาชนที่มาเติมน้ํามันปั๊มเชลเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาไข่ไก่ล้นตลาดคือเมื่อเติมน้ํามันครบ300บาทจะรับไข่ไก่จานวน1นึ่งพักสฟองที่ปั๊มเชลในเขตกรุงเทพและนนทบุรีนะครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ซึ่งตอนนี้ประสบปัญหาไข่ไก่ราคาตกต่ำอย่างมาก อธิบดีก,กรมการค้าภายในก็บอกว่าช่วงเดือนตุลาคมนั้นเป็นช่วงที่มีไข่ไก่ออกสู่ตลาดเป็นจํานวนมากครับประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิดสิก็เลยทำให้เกิดการชะลอตัวของการรับซื้อทั้งตลาดในและก็ต่างประเทศจึงเกิดภาวะไข่ไก่ล้นตลาดนะครับ